ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ Dusty Trip กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งรอบนี้มันมีคลาสสิกอีเวนท์ที่มันปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่วันนี้ผมจะยังไม่เล่นนะครับเพราะว่าคือวันที่ผมอัดเนี่ยคลาสสิกอีเวนท์มันยังไม่ขึ้นนะมันยังไม่มานะเพราะว่ามันจะมาเที่ยงคืนของวันก็วันนี้นี่แหละครับทุกคนจะเรียกวันนี้ก็ไม่ได้นะแต่ก็คือวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับแล้วก็เอาจริงก็อยากถ่ายแล้วก็ลงพรุ่งนี้เลยนะแต่ผมมีคลิปที่มันเป็นคิวลงอยู่นะครับฉะนั้นก็เลยลงไม่ได้เนาะแล้วผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทำตามสัญญาที่สัญญากับทุกคนไว้นะครับนั่นก็คือแวนอัปเดตครับไม่ใช่แวนอัปเดตหรอกก็คือเป็นด่านธรรมดานี่แหละที่มันเป็นด่านอะไรกี่เพลนถูกไหมน่าจะใช่ครับแล้วเราจะลองเลือกเป็นแวนดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปขับรถขับรถโดยใช้รถตู้กันแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมค่อยมาเล่นในคลาสสิกอีเวนต์อีกทีแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมหลักที่มันเป็นเดอะคลาสสิกเลยนะครับเหมือนว่าตอนนี้เกมไม่จะอัปเดตหรือยังแต่ผมยังไม่เช็คนะแต่เดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะถ้าเล่นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ดูในแบบหลักแล้วผมก็คิดว่าอาจจะค่อยมาเล่นเอาตอนแบบหลักนะฉะนั้นก็คลิปที่ผมอัดอยู่ตรงเนี้ยน่าจะได้ลงหลังจากที่คลาสสิกอีเวนต์จบไปแล้วนะครับเพราะผมก็น่าจะวางไว้ประมาณนี้แหละนะงั้นก็เอาเป็นว่าเราเข้ามาในเดอะเพลนแล้วก็รถผู้เล่นมาแล้วก็ไปกันมาและทีนี้ครับเราจะบอกลาเจ้ารถนี่ได้เลยเพราะเราจะมาใช้แวนนี่ครับทุกคนเขาเรียกอะไรนะเป็นรถตู้ถูกไหมมี Golden AK เป็นปืนครับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเอามันถูกล้อทำไมล้อมันดูเล็กแปลกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะผมว่าน่าจะถูกอยู่แหละเราจะดูแม้กระทั่งการประกอบรถครับทุกคนเพราะว่าผมยังไม่เคยประกอบเลยนะคือไม่เคยเล่นรถตู้เลยในเกมนี้นะครับฮะแต่ว่าเดี๋ยวหาก่อนมันต้องใส่ตรงไหนเมื่อกี้ผมเห็นปุ่มอะไรอันนั้นกด E เพื่อนั่งครับอย่างนี้หรออ๋อเป็นข้างหลังครับโอเคไม่น่าล่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถข้างหน้าถูกไหมประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งเป็นโอ้เอ้ยมันมีข้างบนด้วยนะเดี๋ยวก่อนขอวางปุ๊บมีของข้างบนด้วยครับโอ้ my god อันนี้ก็น่าจะวางตรงนี้ถูกไหมโอเคแล้วก็มีอันนี้คืออะไรกระโปรงรถถูกไหมข้างหน้าอ๋อนี่ไงเรางั้นเราเปิดไปก่อนแล้วกันผมว่าเราน่าจะต้องแบบใส่พวกของอะไรอย่างงี้เข้าไปเพิ่มแต่ก่อนอื่นเอาล้อก่อนรถเอียงโอ้แต่ให้ล้อมาเยอะอยู่นะฮะโอเค F to place ปุ๊บ place แล้วก็ place อันนี้ไปโอเคมาครับทุกคนเราจะต้องมาทำความสะอาดกันมาปุ๊บยังอยู่เนาะโอเคผมไม่มั่นใจว่าปกติเนี่ยผมต้องคลิกมั้ยนะแต่ผมคลิกไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าปกติพอผมคลิกนี่ไงแล้วมันก็สะอาดแบบทันตาเลยครับทันตาเห็นเลยโอเคข้างบนมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราก็ต้องกระโดดขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปได้ขึ้นไปได้แต่ไม่มีอะไรเลยครับโอ้ my god มี fall damage ไหมปุ๊บโอ้โอเคไม่มี fall damage ครับทุกคนงั้นก็ไฟหน้ารถมาไฟหน้ารถใส่ตรงไหนตรงนี้ถูกไหมใช่ไหมนี่ไงใส่ตรงนี้เอ๊ะ what อย่างนี้จริงๆหรอใส่อย่างนี้จริงๆหรอผมวางตรงไหน what กดใส่ไม่ได้นี่ผมต้องไปเอามาจากฝั่งนู้นเลยครับทุกคนแล้วมันก็มีอันนึงที่มันติดอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวช่างมันเนาะอันนี้คืออะไรมันเป็นแบบมันต้องวางตรงไหนหรือเปล่าแต่ตรงเควสมันยังบอกว่า build the car อยู่เลยครับทุกคนมันใช่วางตรงนี้ไหมขอ grab หน่อย grab อะไร what grab place ปึ้มนี่ไงแล้วอีกอันนึงก็หายไปเลยครับโอเคก็น่าจะอย่างนี้แหละเนาะเราต้องเติมน้ำมันด้วยอันนี้เราต้องการด้วยไหมเอาไปเผื่อแล้วกันนะครับเผื่อเราต้องใช้เนาะแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะเดินหน้ายังไงนะนี่ไง place ได้ครับF ปึ๊บโอเคได้แล้วก็อันนี้ก็อีกอันนึงเป็นมอเตอร์หรืออะไรสักอย่างถูกไหมอันนี้เป็นวอเตอร์ครับนี่เป็นน้ำหรอแล้วเราต้องใส่ตรงไหนหรือไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ไม่เข้าใจเหมือนกัน มาน้ำมันถังน้ำมันอยู่ตรงไหนนี่อยู่นี่มาใส่กันนะครับทุกคนปึ๊บโอเคมาทีนี้ก็ใส่กันโอเคเรียบร้อยแล้วน่าจะเสร็จแล้วครับแล้วก็ปิดด้วยแล้วก็ปิดอันนี้ไปอีกให้มันเรียบร้อยฮะทีนี้เราขับได้หรือยังหรือว่าเราต้องการเอนจินไอ้นี่ก่อนแต่ประเด็นคือมันต้องใส่ไว้ไหนไงเพราะว่ามันไม่มีตรงที่สำหรับใส่แล้วคือมันก็ มีอยู่แค่เนี้ยงั้นเราไปเผื่อก่อนแล้วกันเนาะผมใส่ไว้ยังไงดีตรงนี้แล้วกันฮะแล้วก็ปึ๊บปิดลงมาเงินก่อนไปครับกินสักหน่อยกินมาให้หมดเลยโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปกันจะสตาร์ทได้ไหมเนี่ยโอ้มีกระเทียมอยู่ตรงนี้ด้วยให้เรากินได้ครับโอเค
คก็เป็นเหมือนกับเป็นการมาบุกรุกบ้านของใครก็ไม่รู้โอ้โหนี่คือแค่ประกอบรถนะมืดแล้วครับแต่เราก็ต้องเดินทางอ่ะนะงั้นเราก็ไปกันเปิดประตูปึ๊บนั่งจะสตาร์ทได้ไหมโอ้เฮ้ยอาร์ทูสตาร์ทเอนจิ้นฮาร์ดเบรกดาวอ๋อต้องเอาฮาร์ดเบรกดาวด้วยอ่ะฮะก็กด R เพื่อสตาร์ทมันไม่สตาร์ทครับมันไม่สตาร์ทใช่ว่าเราน่าจะลืมไอเอนจิ้นนี่แหละเนาะแต่ประเด็นคือเอนจิ้นเรามันไม่มีนั่นแหละปัญหาคือเราต้องใส่อะไรในเอนจิ้นเนาะคือเอนจิ้นเราต้องเอาไว้ไหนหรือว่ามันไม่มีทางไปได้เอ้าเฮ้ยๆๆเดี๋ยวๆเอ้าวัดเอ้ารถออกมาได้เฉยเอ้าบั๊กปะเนี่ยหรือยังไงผมไม่รู้ว่าแต่ตอนแรกผมเห็นเหมือนว่ามันมีที่เนี่ยเรากด F เพื่อ placeไม่ใช่ละเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นมีกด F เพื่อเราสามารถ place อะไรบางอย่างไปได้เป็นไปได้จะเป็น engine หรือเปล่าหรือว่ามันจะบั๊กหรือว่ายังไงเนี่ยกด F ปึ๊บอ๋อนี่ไงใส่ engine ตรงนี้แล้วก็สตาร์ทกว่าจะสตาร์ทได้สักทีไปโอ้โหอย่างนานนะครับทุกคนไปเจอร์นี่ของเราเอ๊ะผิดทางถอยสิถอยกดถอยแต่ถอยไม่ได้ครับได้แต่เดินหน้าเนี่ยแต่เดินหน้าแล้วสุดท้ายมันก็แบบชิดอยู่ดีอ่ะเนี่ยผมจะทำยังไงดีแล้วมันเปลืองแบบโอเคถอยเพราะฉะนั้นมันถอยช้าจังอ่ะมันไม่น่าติดอะไรนะเพราะเมื่อกี้ผมก็ลงไปเช็คแล้วหรือว่ามันบั๊กก่อนหรือยังไงมืดแล้วครับเนี่ยถอยไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าจริงก็ไม่มีอะไรนะมันโอเคแล้วกลายเป็นตัวเองจะบั๊กแล้วครับต้องย่อออกโอเคมันบั๊กอ่ะอย่าบอกนะต้องเล่นใหม่ถอยได้แล้วครับโอเคงั้นเราก็ไปกันโอ้โหแล้วกว่าจะไปได้นี่คือแบบโอ้โหมืดเลยอ่ะแล้วแต่ว่ายังไงแล้วมืดยังไงก็ต้องไปครับทุกคนแล้วก็บั๊กอีกแล้วเฮ้ยบั๊กอะไรอีกแล้วเฮ้ยบั๊กอะไรวะไม่ได้ดูครับทุกคนเอาแล้วเอนจิ้นเราก็สตาร์ทไว้อยู่ด้วยกดนั่งไปเนี่ยแล้วผมก็ติดเกิดอะไรขึ้นโอเคขยับไปได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แล้ววัดอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมมันเอาจริงเกมเนี่ยโอเคนะแต่สิ่งที่ยังไม่หายสักทีครับคือบั๊กเมื่อไหร่บั๊กจะหายเนี่ยโอเคเนี่ยได้แล้วไปสิโอเคไปได้แล้วโอ้กว่าจะไปได้ครับทุกคนนี่คือกลางคืนจนจะเช้าแล้วก็เหมือนจะกลางคืนอีกครั้งนึงแล้วปะเนี่ยไม่รู้แต่ว่าก็การขับรถตู้ครั้งแรกของเราครับขับตอนมืดโอเคเดี๋ยว my god โอเคมันเลยมาแล้วไม่เป็นไรเมื่อกี้คือเหมือนผมจะเห็นอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนบ้านอยู่ในความมืดครับแต่ก็ไม่เป็นไรเลยมาแล้วเรารอสัก500เมตรก็ได้นะเพราะ500เมตรน่าจะมีอีกสักหลังนึงมั้ยถ้าจะไม่ผิดนะตอนนี้คือจ้องอย่างเดียวครับทุกคนมองอะไรไม่เห็นก็จริงแต่ว่าก็พยายามจ้องอยู่เนี่ย440กว่าแล้วครับตอนนี้ก็คือไม่ได้กดเดินหน้าแล้วนะปล่อยให้รถมันไหลไปเองครับฮะก็ต้องมีแล้วนี่ถูกไหมเนี่ย400กว่าจะเอ๊ะข้างหลังถูกป่ะใช่ข้างหลังไหมผมดับเครื่องแล้วนะโอเคนะดับเครื่องแล้วนะฮะโอเคผมคิดไปเองไหมวัดคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ปลอดภัยแน่ๆครับรอเช้าหน่อยก็ได้เดี๋ยวรอเช้าก่อนก็ได้ครับฮะงั้นทีนี้แล้วก็ไปดึงเกียร์ลงสตาร์ทไปต่อวัดอ๋อโอเควิ่งอยู่งั้นถ้าไม่มีก็คงต้องต่อที่ 1,000 เมตรครับทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะลองขับดูไปเรื่อยๆด้วยเผื่อจะเจออะไรครับแล้วตอนนี้ที่เราต้องการแน่ๆคืออาหารครับลองมันก็จะเป็นพวกแก๊สหรือไม่ก็ออยอะไรพวกเนี้ยลืมไปเราโอ้โหโอเคเรามีไฟหน้าอยู่เปล่าโอ้ไม่ใช่เอาแล้วอยู่ดีแล้วก็ออกนอกเลนเฉยเลยโอ้ดีนะที่แบบไม่ได้เยอะมากโอ้แล้วยิ่งมันมืดด้วยมองยากมากครับว่าตอนนี้เลนเราอยู่ตรงไหนแล้วเราเข้าเลนหรือยังโอ้ my god ตรงนี้หรอตรงไหนที่มันจะเป็นแบบไฟอ่ะนี่หรอมันมีอันนึงอยู่ตรงนี้กดคาริโอ้โหอ่ะ900เมตรมันต้องมี
เนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรสักอย่างอยู่ตรงเนี้ยเห็นเนี่ยอยู่ตรงแถวนี้เลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกับว่ามันเนี่ยอันเนี้ยทำไมมันต้องหายไปด้วยเนี่ยเนี่ยอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยไม่มีอะไรจริงๆเลยหรอดูพันกว่าเมตรแล้วครับแล้วเมื่อไหร่มันจะสว่างมันไม่เห็นสว่างเลยอ่ะแปลกๆเฮ้ยข้างฝั่งนี้นั่นแหละจอดปิดดับเครื่องดับอันนี้ด้วยดึงขึ้นโอเคทีนี้ครับทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้เทคนิคเดิมครับเดี๋ยววิ่งมามาแบ็คแพคของเราดาบอยู่ไหนโอเคอันนี้โอ้โหมืดจัดมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเก็บมาโอเคสวัสดีครับมีใครอยู่สวัสดีมิวแทนสวัสดีวิ่งมาสิวิ่งมาวิ่งมาขออนุญาตจ้วงนิดนึงขอจ้วงนิดนึงแต่เมื่อไหร่จะเช้าทุกทีมองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยนั่นแหละจ้วงไปจ้วงโอ้โหโอเคดาบมันก็รุนแรงอยู่แล้วประมาณเนี่ยไปแล้วตัวนึงอ่ะไอตัวนี้บ้างมันอยู่ไหนอ๋อมันอยู่ข้างบนโอเคครับมันอยู่ข้างบนอย่างนี้สบายแล้วทีนี้ก็สบายแล้วนี่แหละอย่างนี้เลยมันทำอะไรเราไม่ได้เรามันก็โอเคเรียบร้อยมาเอ้ยเก็บก่อนก็ได้เก็บฟอร์มสิ่งที่เราต่อสู้มาทั้งหมดโอเคโอ้ยตกใจหมดมีมิวทันอีกตัวแต่ตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วครับโอเคมาสวัสดีไปเฮ้ยทำไมเลื่อนไม่ลดไปสิกระโดดขึ้นมาบนหัวก็ได้นะก็ชอบอยู่ดีกระโดดขึ้นมาสิทำไมไม่กระโดดไปตายไปสิมาสิอีโอเคเรียบร้อยโอ้นี่มีแก๊สอยู่ครับทุกคนอาหารไม่โอ้ยอาหารผมเห็นขนมปังอยู่แต่ว่าโอเคเร็วรีบมาแล้วเร็วเช้าพอดีครับโอเคเยี่ยมบานผู้ช่วยชีวิตขนมปังเอามานี่กินให้หมดน้ำนี้มีไหมมีน้ำ6เต็ม9ลิตรเลยเหรออู้อันนี้ 6.9 ลิตรโอเคทีนี้แล้วก็มีขนมปังอีกอันนึงด้วยโอเคกินไปครับกินไปนี่มีพริกถูกไหมน่าจะพริกนะแล้วก็มีโอ้มีโดนัทปะมันใช่โดนัทไหมหรืออ๋อมันคือมันก็คือกระเทียมโอเคงั้นเราก็ที่สำคัญที่สุดครับแน่นอนไปเหลืออยู่ 8.6 ลิตรเลยโอเคงั้นเราก็เติมมาอีกกี่ลิตรก็ไม่รู้ช่างมันแต่ก็เติมไปได้ 15.6 ครับงั้นก็ทิ้งไปแล้วก็ปิดปึ๊บทีนี้เดี๋ยวไปเอาน้ำมาครับเผื่อเติมไว้แล้วกันเนาะโอ้โหจะดูท้องฟ้าทำไมมันแบบพระจันทร์ครึ่งนึงขนาดนั้นเลยโอเคแต่ไม่ต้องไปสนเพราะเราจะเอาน้ำครับเราจะต้องประทังชีวิตอยู่ไว้ได้ก่อนแต่แล้วสิงสีประตูกับสีรถมันตลกอะดูคนละสีกันคนละสีแบบคนละขั้วเลยครับฮะโอ้โหน้ำเราเกือบจะหมดแล้วนะมาฟิลมาครับฮะโอเคเต็ม5ลิตรแต่เราน่าจะยังเหลืออยู่แหละเต็มแล้วโอเคปิดด้วยปึ้มโอเคฮะแล้วก็ F ยังไงอ๋อไม่น่าต้องโอเคอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเหลืออีกเท่าไหร่นะนี้เหลืออีก 1.9 ครับงั้นเราก็เก็บใส่ข้างหลังรถไปแล้วกันเนาะฮะปึ๊บแล้วก็ทิ้งมันไปในเราเล่นคนเดียวครับไม่ได้มีเพื่อนนั่งมาด้วยครับแล้วก็ทิ้งไปปึ้มปิดปึ้มโอเคไปกันต่อครับออยเราเหลือเท่าไหร่อันนี้มันเช็คยังไงมันเช็คตรงไหนเช็คไม่ได้ด้วยอะลองรีบดูแล้วกันไม่มั่นใจว่ามันเช็คตรงไหนอ๋อนี่ไง 3.9 ป่ะ 3.9 โอเคเอ้ยยังเยอะอยู่ไม่รู้ว่าทำไมมันเยอะมาจากไหนแต่ทำไมน้ำมันดูน้อยจังเพราะปกติน้ำมันจะแบบแทบไม่ลดเลยนะครับแล้วก็ไปกันต่อมันบั๊กอะไรหรือเปล่าหรือมันติดอะไรหรือเปล่าโอเคขับได้แล้วผมว่าเมื่อกี้ผมน่าจะลืมดึงเกียร์ลงโอ้การลืมแบบโง่ๆเลยอ่ะทำไมข้างหน้ามันมีเหมือนอะไรก็ไม่รู้อยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเสาไฟอะไรสักอย่างถูกไหมปกติแล้วมันมีป่ะแต่เหมือนจะไม่มีอะไรอยู่นะข้างหน้าอะไรข้างหน้าอะไรเดี๋ยวช็อปออกโอเคช็อปอย่างนี้ไม่แวะมีบ้านอยู่ช้าโอเคเตรียมหยุดโอ้โหเห็นมิวแทนมันยืนต้อนรับเลยประมาณนี้แล้วกันเนาะหยุดไกลๆไปหน่อยแล้วกันนะครับดับเครื่องแต่ว่าปิดดึงเกียร์ลงยังไงดึงเกียร์โอเค
มาทีนี้แล้วก็ยังไม่มาเนาะยังไม่มาเนาะขออนุญาตเตรียมตัวนิดนึงสวัสดีครับมิวแทนสวัสดีโอเคปึ้มฮะปึ้มโอเคปึ้มปึ้มฮะโอเคเราไม่ต้องสะบัดเยอะครับทุกคนปกตินะเพราะว่าผมชอบสะบัดเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ค่อยโดนเลยเนี่ยดูดิมันน่าจะอาศัยคือเพื่อนผมบอกว่ามันต้องแบบโดนไอ้ตรงปลายแหลมอ่ะผมก็เลยคิดว่าเล็งดีๆอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยแล้วก็ปึ๊บอย่างงี้ไปแล้วก็เนี่ยอย่างงี้ไปก็ได้นั่นแหละให้แบบฟึบๆอย่างงี้เลยก็น่าจะตายละแต่เดี๋ยวก่อนผมยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะต้องรอให้เผื่อมันมีอีกตัวนึงมั้ยโอ้ไม่มีเลยประเด็นคือมันไม่มีอะไรให้เราเลยอ่ะของกินนิดหน่อยก็ไม่มีครับโอ้ my god อะไรอ่ะไรประโยชน์มากอ่ะตรงเนี้ยโอ้ยงั้นไอ้นี่ก็ตายฟรีเลยดิโอเคข้างหน้ามีบ้านอยู่เอ๊ะมันบ้านปะมันบ้านไหมเนี่ยฮะโอ้โหแล้วมิวแทนมาขนาดนี้มาจอดปึ๊บดับปึ๊บลงยังไงเนี่ยวัดโอเคไปกันสวัสดีมิวแทนมันใช่มิวแทนปะเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่นะครั้งที่แล้วที่เรามาด่านนี้ก็เหมือนว่าจะมีแบบเป็นพวกศัตรูแบบใหม่นะครับที่มันไม่ใช่แบบแค่มิวแทนอย่างเดียวนะแต่เรามาดูกันครับสวัสดีโอ้โหอันนี้ไม่ใช่มิวแทนแน่ๆมันไม่ใช่มีแทนอย่างเดียวอันนี้คืออะไรสปรินเตอร์โอ้โหชื่อมันชื่อแบบชื่อผมไม่ชอบชื่อเลยอะชื่อมันเหมือนจะอธิบายอะไรสักอย่างอยู่กับมันอะเพราะสปรินเตอร์มันแปลว่าแบบนักวิ่งหรือแบบวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่ามันอาจจะวิ่งเร็วครับทุกคนเราก็ไม่รู้แต่ว่าก็ถือว่าสปรินเตอร์นี่ไปเอาแล้วดาบหายอีกหายไปไหนสวัสดีโอเคงั้นเรายอมเสียเลือดสักหน่อยดีไหมเพื่อแบบเดี๋ยวโอ้โหตามหลังมาขนาดนี้วิ่งแล้วไม่รออะไรแล้ววิ่งแล้วผมเตรียมครับผมเตรียมแต่ไม่รู้โอ้โหก็มาประมาณนึงอ่ะนะงั้นก็จูมันนิดนึงครับจูมันนิดนึงก่อนครับโอเคโอกาสไม่รอดสูงแต่มาแอนิเมชั่นอย่านานอย่างน้อยก็เป็นการรีสเตมินาไปในตัวแต่เก็บมาสิเก็บมาเร็วๆสิมันไม่ยอมเก็บมาเก็บสิเก็บผมไม่ชอบเลยทำไมมันต้องบั๊กด้วยไปเลือดครึ่งนึงแล้วโอ้โหจะติ่งเดียวแล้วครับอะฮะเราก็ต้องเอามันให้ได้ก่อนโอ้โหไม่ไหวอะเลือดแค่นี้ไม่ไหวครับเลือดแค่นี้ไม่ไหวแต่เอามิวแทนให้มันตายไปก่อนก็ได้เพราะว่ามิวแทนเลือดมันน้อยแล้วมิวแทนไปสิมิวแทนตายไปสินี่นั่นแหละตายไปแล้ว1ทีนี้ก็เหลือแค่2ครับจัดการได้อยู่งั้นเราก็จัดการไปปึ๊บอันนั้นแหละฉับๆเลยเสียโอ้โหนี่ไงมีสปรินเตอร์ตัวนึงจะตายแล้วอีกตัวนึงก็ปั๊บอย่างนี้ไปโอเคตายไปแล้วอีกหนึ่งทีนี้ครับเหลือตัวสุดท้ายปั๊บไว้โอ้โหแต่เลือดเราต้องดูเลือดเราก่อนปั๊บอย่างนี้นั่นแหละแล้วก็ติ๊กสุดท้ายเยี่ยมแล้วก็ฝนตกด้วยครับบ้านผมเนี่ยโอเคมาตอนนี้ฝนตกหนักเลยปึ๊บไปดูสิเสียเปล่าไหมเพราะฮังเกอร์เราไม่สูญเปล่าขนาดนั้นมีระเบิดให้ด้วยมีเหรียญให้ด้วยอู้แฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยมีออยให้เราด้วยครับผมเห็นนี่ไงอยู่ตรงนี้มันมีของออยอย่างเดียวโอเคถือว่าเป็นออยบริสุทธิ์ออยบริสุทธิ์ครับก็คือเราสามารถที่จะไปใช้งานได้โอเคก็ฮังเกอร์เราก็เติมพลังแล้วเรียบร้อยทีนี้ครับเฮ้ยมีออย2อันเลยหรอเฮ้ยออย2อันครับเฮ้ยอย่างดีอันนี้ 6.9 ลิตรอันนี้โอ้ยก็เต็ม2อันเลยดิโอ้ my god ขอบคุณมากนะครับคุณสปรินเตอร์ประเด็นคือเราจะเติมยังไงก็คือเราต้องเติมจากไกลๆมั้ยถูกมั้ยฮะเจ้านี่เดี๋ยวก่อนเอาออกมาก่อนผมต้องนั่งก่อนนั่งอย่างงี้ฮะแล้วนี้แต่ถ้าผมนั่งอ่ะผมจะกดอะไรไม่ได้เลยงั้นเราก็ต้องยังไงเนี่ยโอเคมันไม่ได้หรือว่าเราจะต้องหยิบไอ้นี่ออกมาต้องหยิบอันนี้ออกมาไหมอ่ะซิปไปก่อนแล้วหยิบอันนี้ออกมาครับ F to grab มาแล้วก็กระโดดออกมากด lift ไม่ได้แล้วมันก็ตกลงไปเลยอ่ะมาฝั่งนี้ได้ไหมผมกด grab แล้วแต่ว่ามือมันไม่ออกมา grab อ่ะผมไม่เข้าใจคือ
มันบั๊กอะไรอ่ะแล้วคือแบบคือไม่เข้าใจเหมือนกันคือให้เป็นรถตู้แล้วต้องมาเติมอะไรอย่างนี้หรอคือเป็นรถตู้แล้วคือแบบเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อแต่เรากด open close ได้อยู่อ๋อโอเคถ้า open close ได้อยู่งั้นเราก็อาจจะทำอย่างนี้ได้ครับโดยการมาตรงนี้แล้วก็ open close ปึ้มแล้วเราก็โอเคได้เอ้าเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงดิมันเติมนิดเดียวมันก็ได้แล้วอะหรือว่ารถตู้มันใช้ไอ้นี่เยอะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอีกอันนึงคงไม่มีประโยชน์ที่จะแบกมาแล้วแหละครับงั้นเดี๋ยวเราดูน้ำสิน้ำเหลือไหมโอ้งั้นผมว่าถ้าเราเติมมาให้หมดเลยเราจะได้แบบเอาไอ้นี่ออกไปเลยจะได้แบบไม่ต้องเอาน้ำเก็บไปละจะได้ทิ้งไปเลยเติมไปได้ 4.5 ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดแล้วก็ทิ้งไปนู่นแหละแล้วก็ปิดปึ้มทีนี้เราก็น่าจะถึงเวลาไปแล้วก่อนโอ้โหใช้เวลาตั้งนานอ่ะแล้วฮังเกอร์เหลือแบบครึ่งเดียวงั้นไปกันต่อโอเคมีบ้านโอ้โหจะขับเป็นโอ้โหจะ120แล้วโอเคมีบ้านอยู่ครับมีบ้านอยู่ทีนี้เราก็รอประมาณนึงแล้วก็เบรก4เบรกเรียบร้อย 3,500 เมตรว้าวคอมพลีทครับทุกคนโอเคเยี่ยมแต่ก็เดี๋ยวก่อนกด inventory สวัสดีโอ้โหเห็นหน้าเลยไม่รู้มาแต่ไกลเลยหน้าป้ายแล้วก็ปึ้มมีใครอยู่ไหมสวัสดีอันนี้ชื่อบัฟขออนุญาตนั่นแหละฟันนิดนึงนะแต่ฟันไม่โดนเลยนี่เนี่ยไปนี่เนี่ยไม่เป็นไรยอมให้ไอ้นี่โดนแล้วเราโดนด้วยก็ไม่เป็นไรก็นี่แหละฟันโอ้โหนี่ไงขนาดนี้เลยมาเลยเลือดก็ลดอยู่นะเลือดเนี่ยลดอยู่เลือดมันก็ลดอยู่เนี่ยจะตายแล้วเนี่ยตายไปสิตายไปเลยนั่นแหละขอเข้าไปใกล้ๆก่อนนิดนึงโอเคมันก็น่าจะใกล้ตายแล้วแล้วก็โอเคเลือดติ่งเดียวครับแล้วก็เข้าสู้ไปเลยเต็มที่โอ้โหนั่นแหละไปสวัสดีโอ้มีของดีเพียบเลยเย้ฮะมีอะไรอีกไหมมีอะไรดีๆอีกไหมผมขอเก็บไม้ไอ้นี่เอาออกไปหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วมันมืดแล้วด้วยเป็นช่วงกลางคืนไปแล้วครับอ้าวแล้วผมเพิ่งรู้ตัวเองออกจากหน้าต่างด้วยนะที่เห็นก็คือมีขนมปังอีกชิ้นนึงขอกินหน่อยแล้วกันมีอะไรอีกไหมโอ้ my god บั๊กโอเคมีแก๊สไหมต้องการแก๊สมากครับตอนนี้แต่ว่ามีเหมือนจะมีแค่นี้จริงๆอันนี้คืออะไรกินได้ไหมกินไม่ได้ครับอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็อะไรอ่ะมีดีเซลกับมีแก๊สครับไม่น่าได้นะเพราะว่ามันทั้งคู่อ่ะมันแบบผสมอ่ะเพื่อนผมเคยบอกว่ามันไม่ได้อยู่นั้นก็ตรงนี้ก็มีแค่ขนมปังให้ชิ้น2ชิ้นมีอาหารให้นิดหน่อยครับแต่ก็ถือว่าโอเคงั้นไปกันต่อดีไหมแต่มันมืดอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไปกันเถอะเพราะว่าเดี๋ยวแก๊สเราไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังนะโอเคเอ้ยมีอะไรปะฝั่งนู้นผมไม่รู้มันมองไม่เห็นนะมันมืดมากแล้วตอนนี้ผมขับรถสายไปสายมาด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะควบคุมยากแล้วนะโอ้โหรถไป120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอเคตอนนี้ผมหลงอย่าบอกนะว่าน้ำมันหมดเพราะมันช้าจังมันดูช้าแปลกๆเนี่ยเหลืออยู่แค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองครับหรือว่าอ๋อนี่เริ่มขึ้นมาแล้วโอเคเมื่อกี้น่าจะเป็นเพราะว่าเราขับรถไปตรงหญ้าถูกไหมมันก็เลยแบบช้าครับโอเคโอเคโอเคฮะไม่เห็นมีอะไรเลยผ่านมาตั้งแบบจะ 5,000 เมตรแล้วไม่เห็นมีอะไรครับทีนี้ก็น่าจะรอช้าอย่างเดียวแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยพยายามมองแล้วนะแต่มันมืดครับผมจะพยายามไม่ใช่นี่โอ้จะหลุดทางโอ้ my god หลุดทางอีกแล้วโอเคอ๋อโอเคอยู่ทางนี้ยังอยู่ทางไหนทางนี้ถูกไหมอ๋อโอเคทางนี้โอเคขับเลยอีกแล้วโอ้ my god เป็นอะไรเนี่ยมันโหแต่มันมืดจริงไงผมไม่ได้ปรับแสงสุดด้วยครับทุกคนแต่เหมือนว่าแสงเหมือนว่าไฟนำทางรอบนี้จะใช้ไม่ได้แฮะเนี่ยเพราะว่าผมก็กดไปแล้วเนี่ยเล็บเมาส์บัตเทิลมันก็ไม่เอาคาร์ดิโออะไรเนี่ยโอ้ my god โอเคเดี๋ยวโอเคขับเลื้อยไปเลื้อยมาครับโอ้ my godโอเคโอ้ my god อะไรเนี่ยโอ้ my what
What อะไรอ่ะขอดับเครื่องก่อนดับทุกอย่างดับทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่รู้แต่มัน 5,000 เมตรแล้วมันมีกระแสน้ำครับเราต้องทำอะไรอ่ะคือมันเหมือนเป็นสะพานที่มันพังไปแล้วอันนี้อะไรอ่ะ E to open or close คือเลยน้ำมันเหรอเราสลับอะไรก็ไม่รู้ได้ด้วยอ่ะสลับอะไรอ่ะอันนี้เรากดเพื่อเลื่อนอะไรก็ไม่ออฟเปิดปิดอะไรก็ไม่รู้ครับกลับไปข้างหลังมีอะไรไหมอ๋อมีอันนึงสะพานครับมีของอะไรให้เราใช้ไหมอ่ะมันไม่มีเลยนะเนี่ยแล้วเหมือนรถเรามันผ่านมาได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็ฝั่งนู้นครับผมควรกระโดดลงน้ำไหมไม่รู้อ้าวกลายเป็นตายโง่เลยเอาใครจะไม่รู้ว่ากระโดดลงน้ำแล้วตายโอเคแต่ปกติก็น่าจะต้องโดนพัดผ่านไม่ใช่เหรออ่ะโอ้โหเขาบอกว่าเราจมน้ำตายคุณควรที่จะเรียนว่ายนะโอเคก็จบที่ 5,000 เมตรครับทุกคนโหแต่ผมไม่รู้มันต้องทำอะไรเพราะมันไม่บอกเราเลยนะว่าสรุปเราต้องทำอะไรกันแน่นะครับแล้วมันเหมือนเป็นสะพานที่โดนตัดขาดเดี๋ยวเอาเป็นว่าครั้งหน้าถ้าเรามาถึงได้เนี่ยผมจะรอถึงเช้าแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจำไว้เลย 5,000 เมตรไม่รู้จะใช่หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนว่าแบบทุกๆ 5,000 เมตรจะมีอีเวนต์อะไรใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่ะคือถ้าใน Dusty Trip ปกติเนี่ยมันก็จะมีเป็นสะพานถูกไหมที่เราจะต้องขับรถข้ามอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันในเขาเรียกอะไรอ่ะเจอกันใน The Classic นะครับเอาจริงก็คือไม่คือยังไงก็คือThe Classic ผมจบไปแล้วนะครับผมค่อยปล่อยคลิปนี้อ่ะนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ